สวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC ที่เคารพทุกท่านครับพบกันคลิปนี้30มีนาคม2567ครับสิมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของอาชีพขับรถขนดินนะครับหรือรถดำดินนะครับรับจ้างถมดินถมที่นะครับเพื่อสามารถแชร์ประสบการณ์ครับเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่กำลังสี่ตัดสินใจเลือกเส้นทางสายอาชีพนี้ครับติดตามรับชมครับมาฟังข้อดีก่อนนะครับซึ่งผมก็สรุปว่าได้อยู่ 6-7 ข้อครับข้อที่1ก็เป็นอาชีพอิสระครับบ่ได้เป็นลูกจ้างบ่ได้อยู่ในกรอบเวลานะครับคือส่วนตัวผมเองก่อนที่สิมาซื้อรถดำนี่ก็เฮ็ดงานประจำนะครับเฮ็ดว่าประมาณ20ปีครับถึงจุดอิ่มโตนะครับเลยหันมาออกรถ6ล้อดำนะครับเพื่อต้องการความอิสระนะครับข้อที่2นะครับเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมของครอบครัวได้นะครับสำหรับขับรถ6ล้อดำดินนะครับข้อที่3เป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีใจรักในการขับรถครับนี่ครับอาชีพนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่มีใจรักในการขับรถนะครับแล้วก็มีทุนสำรองเล็กน้อยนะครับข้อ4นะครับเป็นอาชีพที่ทำรายได้ต่อเดือนสูงพอสมควรนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมสิเล่าเรื่องรายได้ให้ฟังครับข้อ5เป็นอาชีพที่สร้างเครดิตให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าก็มีเงินหมุนเวียนในบัญชีอยู่ตลอดเวลานะครับช่วงที่มีงานนะครับข้อ6นะครับสามารถใช้รถนะครับเป็นลักทรัพย์ในการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับการถ้ารถเราเฮาซื้อเงินสดนะครับส่วนข้อ7นะครับมีเวลาว่างให้กับครอบครัวมากกว่างานประจำนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะครับว่าเมื่อก่อนนี่เฮ็ดงานประจำก็มีวันหยุดแค่วันอาทิตย์มื้อเดียวนะครับ พ่อออกจากงานประจำมาขับรถแล้วก็มีเวลาว่างหลายขึ้นนะครับไปเฮ็ดโน่นนี่นั่นหลายขึ้นกว่าเก่านะครับเวลาอยู่กับครอบครัวก็หลายกว่าเก่านะครับนี่แหละครับผมก็สรุปมาพอสังเกตนะครับได้7ข้อนะครับมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับเดี๋ยวมาฟังข้อเสียครับข้อเสียผมก็สรุปมาเป็นหัวข้อง่ายๆได้อยู่3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับเป็นอาชีพที่ลงทุนสูงครับก็คือ1ละราคารถนะครับราคารถแต่ละขั้นอยู่บ่เท่ากันนะครับจากที่ไม่เท่าตลาดนะครับมีมากไม่หลายหลากนะครับยกตัวอย่างจังเจ้าดูแดงของผมนี่ครับราคาเงินสดอยู่ที่ 630,000 บาทนะครับว่างเงินดาวไป 130,000 นะครับผ่อนอีก60เดือนนะครับเดือนละ 16,541 บาทครับคูณเหมือนกับเป็นตัวใดกับราคารถทั้งหมดนะครับ2ก็คือค่าน้ำมันครับค่าน้ำมันนี่
ปัจจุบันนี้ค่าน้ำมันเขตอำเภอหนองสองห้องนี้ลิตรละ30.38 บาทนะครับสำหรับราคาน้ำมันนะครับ3ก็คือค่าซ่อมบำรุงครับต้องเป็นธรรมดาครับรถเป็นเครื่องจักรที่ทำงานหนักนะครับแห้งรถบรรทุกดินนี่แห้งทำงานหนักนะครับบ่ได้แล่นให้จะนำทางลาดยางหรือทางคอนกรีตนะครับแล่นจากบ่อดินถึงหน้างานนี่ทางนี้โอ้ต้องบอกว่าสุดยอดครับน้อยนักน้อยหนาครับที่สิพ่อแล่นนำทางลาดยางหรือคอนกรีตนะครับเจอแต่ทางเป็นลุมเป็นบ่อนะครับนะครับซึ่งการซิกล้อนะครับมันก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับซึ่งเจ้าของผมนี่ก็ค่าสมบูรณ์ลุงนี่ก็โอ้จะเรียกต่อเดือนกันหลายบาทนะครับนั่นแล้วเขาจะหลีกเลี่ยงค่าสอบลูกเขาก็ต้องตรวจเช็คก่อนใส่งานทุกมือครับต่อเนื่องนะครับพวกสารล่อลื่นนะครับย่าให้ขาดนะครับน้ำมันเครื่องนะครับเลือดมอน้ำนะครับต้องตรวจเช็คสม่ำเสมอครับตัวนี้นะครับส่วนข้อที่2นะครับเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่ว่านี่ก็คือ1นะครับงานถมที่หรือถมดินนี่มันสิบ่ได้มีตลอดทั้งปีนะครับก็จะมีแต่ช่วงเดือนพฤศจิกานะครับเงามาถึงเดือนพฤษภาคมนี่ก็เข้าหน้าฝนแล้วก็คือบ่มีงานนะครับตัวนี้นะครับเป็นความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ารถถ้ามีงวดนี่ก็ต้องส่งทุกเดือนนะครับ สี่เป็นฤดูฝนบ่ได้นะครับสำหรับทางงวดนะครับไฟแนนซ์นะครับแต่ว่าก็ผู้ที่ซื้อเงินสดนะครับหรือผ่อนรายปีกับทางธนาคารธ.ก.ส.นี่ก็บ่น่ามีปัญหาครับในจุดนี้นะครับแต่สำหรับตัวผมนี่คือผ่อนไฟแนนซ์รายเดือนนะครับข้อที่2ต่อมานะครับสำหรับความเสี่ยงก็คืออุบัติเหตุครับอุบัติเหตุนี่มีให้เห็นอยู่ประจำนะครับหนึ่งละยางแตกยางระเบิดนะครับนี่ครับตัวนี้อันตรายนะครับสภาพยางนะครับอากาศร้อนๆนะครับนี่มีเห็นอยู่ประจำนะครับตัวนี้อันนี้คือความเสี่ยงอุบัติเหตุนะครับความเสี่ยงที่3นะครับก็คือการที่ผู้รับเหมานะครับหรือนายหน้าเบี้ยวค่าจ้างนะครับอันนี้ก็มีเห็นอยู่เป็นประจำนะครับส่วนตัวผมนี่ก็โดนนะครับบ่แม่นว่าบ่โดนนะครับเจอคือกันนะครับแลกงานมาแล้วผู้รับเหมาหรือเถ้าแก่ว่าขาดทุนนี่สินะครับยังได้เงินบ่ทันเหมือดอยู่กับมีนะครับตอนนี้ก็หลายบาทอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องทำใจครับนี่คือมันเป็นความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับข้อที่4นะครับความเสี่ยงที่สิไปบ่รอดในอาชีพนะครับอันนี้นี่เฉพาะบุคคลนะครับอันนี้บ่ได้เป็นทั่วไปนะครับนี่เฉพาะบุคคลนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงของผมเลยคืออาชีพนี่สิเห็นเงินทุกมือนะครับหรือเงินเข้ากระเป๋าอยู่ตลอดนะครับพลคนก็
พอมีเงินก็กินเที่ยวนะครับนะครับกินเที่ยวไปเที่ยวมากก็บ่มีเงินส่งหวดรถแน่นะครับลูกเมียจับได้แน่พี่ขี้นะครับแต่มีปัญหากันนะครับอันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นเฉพาะบุคคลนะครับบ่ได้เป็นทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงรถพังนะครับรถพังรถเสียหายนะครับสู่ค่าซ่อมบ่ไหวนะครับตัวนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกอย่างนึงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คันถ้าเฮาตรวจเช็คสภาพพร้อมก่อนเริ่มงานนี่ก็คิดว่าบ่น่ามีปัญหานะครับสําหรับข้อนี้นะครับส่วนข้อที่3นะครับของความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหรือข้อเสียนั่นแหละครับก็คืองานมีบ่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ราคางานนี่ถูกนะครับค่าจ้างต่อเที่ยวนี่ถูกนะครับก็ด้วยสาเหตุที่ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการนะครับรับเหมาถมดินนะครับมีหลายขึ้นนะครับการเสนอราคากันวัดราคากันก็ต้องมีธรรมดาครับผู้ใดเสนอถูกช่างเจ้าของที่เจ้าของงานมันก็จ้างนะครับเป็นธรรมดาครับมีทุกสายอาชีพนะครับมันจะลดวงการรับถมดินรับถมที่นะครับนี่ครับตัวนี้พ่อมันมีงานสม่ำเสมอนะครับสำหรับรถที่ผ่อนจ่ายค่างวดกับไฟแนนซ์นี่ครับมันก็สิไปบ่ไหวนะครับในจุดนี้นะครับ นี่แหละครับเป็นข้อเสียนะครับผมก็รวบรวมมาจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับ นะครับนี่คือประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับกะที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อว่าอยากให้เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมหรือ FC นะครับผู้ที่กำลังสิตัดสินใจว่าสิออกรถดำนะครับหรือรถบรรทุกดินนี่แหละครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับถ่ายทำคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะครับหากท่านรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับทางช่องวิธีรถบรรทุกดินครับคลิปนี้คิดว่าสิมีประโยชน์นะครับเอาสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้สักก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมสิมาเว้าถึงรายได้ครับให้ได้ชมได้ดูได้ทราบกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ